ายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP ทุกคำมีความหมายสวัสดีท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนกับเทศกาลตรุษจีนนะคะเป็นเทศกาลที่หลายๆคนมีความสุขโดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายจีนวันนี้ครัวอาเซียนจึงอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับร้านอาหารจีนที่มีชื่อเสียงก้องระดับโลกอีกร้านหนึ่งก็คือร้านติ่นไท่ฟงนั่นเองนะคะร้านนี้ได้รางวัลมามากมายค่ะล่าสุดได้รางวัลมาจากนิตยสารนิวยอร์กไทม์นะคะเป็นร้านอาหารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นร้านอาหารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจากนิตยสาร Thailand Chatterเป็นร้านอาหารจีนที่ดีที่สุด1ใน10อันดับของกรุงเทพแล้วก็ได้ Best of วงในมาด้วยในปีล่าสุด3ปีต่อเนื่องกันมาโอ้แค่รางวัลนี่ก็รับประกันคุณภาพแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับคุณโอเล่คุณสาวนิชสกุลศรีประเสริฐค่ะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปของร้านติ่นไท่ฟงนะคะอยู่ที่ชั้น5 Central Embassy ค่ะสวัสดีคุณโอเล่ค่ะชื่อร้านติ่นไท่ฟงนี้ก็ได้ยินมานานแล้วเนาะใช่ค่ะมีทั้งหมดกี่สาขานะคะตอนนี้ถ้าเกิดทั้งในโลกนี้นะคะในโลกนะคะในโลกนี้มากกว่า100สาขาต้นตำรับเลยเนี่ยเกิดมาจากที่ไหนคะอยู่ที่ไต้หวันค่ะเป็นร้านอาหารที่ไต้หวันเป็นร้านอาหารไต้หวันเปิดมานานกว่า40ปีแล้วค่ะที่ไต้หวันสี่สิบปีแล้วเหรอใช่ค่ะจุดเด่นของติ่นไท่ฟงทำไมมันถึงกลายเป็นร้านที่มีสาขาเยอะแยะเป็นร้อยร้านอยู่ทั่วโลกกี่ประเทศแล้วเนี่ย13ประเทศค่ะตอนนี้ทั่วโลกจุดเด่นคืออะไรจุดเด่นของทางร้านก็คือทางร้านเนี่ยเน้นคัดสรรคุณภาพนะคะของตัววัตถุดิบแล้วก็เทคนิคการทำนะคะที่เขาเน้นสไตล์ที่เรียบง่ายแล้วก็เน้นเรื่องของสุขภาพค่ะอาหารจีนที่น้ำมันหรือไขมันในอาหารเนี่ยจะน้อยจะเน้นในเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะอยากให้คุณโอเล่แนะนำเมนูแรกกันก่อนเลยก็แล้วกันว่าเมนูที่ทุกคนมาปุ๊บต้องนึกถึงเมนูนี้ของติ่นไท่ฟงคือเมนูอะไรค่ะถ้าเกิดเมนูแรกเริ่มจากยำสาหร่ายจะเป็นยำสไตล์ตะวันออกประกอบด้วยสาหร่ายทะเลนะคะเต้าหู้ยอถั่วงอกวุ้นเส้นแล้วก็เป็นพริกชี้ฟ้าแดงต้นหอมอันนี้ไม่มีเนื้อสัตว์เลยใช่ค่ะแต่ว่าในตัวซอสนะคะตัวน้ำมันพริกเผาเนี่ยจะมีตัวกุ้งแห้งบดที่อยู่ในซอสXO ใช่ค่ะใช่แล้วก็จะมีตัวน้ำส้มสายชูน้ำมันงาซึ่งจะทำให้รสชาติเนี่ยจะออกเปรี้ยวๆหวานๆนะคะแล้วก็จะรู้สึกกรุบกรอบรสชาติจะละมุนลิ้นนะคะระหว่างที่กำลังจะชิมอันนี้คือจานอะไรคะอันนี้คือข้าวผัดกุ้งค่ะอันนี้ก็เป็นเมนูยอดนิยมของที่ติ่นไท่ฟงเหมือนกันข้าวผัดกุ้งของที่ร้านก็คือดูจากวัตถุดิบอย่างที่แจ้งก็คือจะดูเรียบง่ายแต่ว่าด้วยสไตล์การปรุงแล้วนะคะเครื่องปรุงเนี่ยจะน้อยนะคะเครื่องปรุงการปรุงเครื่องใช้เครื่องปรุงเนี่ยจะน้อยแต่ว่ารสชาติเนี่ยจะเน้นในเรื่องของธรรมชาติคือเป็นกลิ่นหอมจากตัวกุ้งจากไข่จากต้นหอมนะคะซึ่งเขาจะปรุงนะใช่ค่ะวัตถุดิบจะสดแล้วคือการปรุงเนี่ยก็จะในปริมาณเท่ากันทุกจานทำให้รสชาติเนี่ยก็จะออกมาหอมหวานอร่อยอะค่ะเอาละยำสาหร่ายใช่ค่ะละมุนใช่ค่ะไม่จัดจ้านแต่ว่าน่าจะทานเพลินใช่เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยนะคะใช่ค่ะเอามาชิมข้าวผัดบ้างได้ค่ะเช่นข้าวหอมมากคุณภาพดีเลยค่ะโอเคมากๆสำหรับข้าวผัดน่าจะทานง่ายกับทุกเพศทุกวัยใช่ค่ะเด็กๆก็น่าจะทานได้วันนี้ขอบคุณคุณโอเล่สวัสดีสกุลศรีประเสริฐจากร้านติ่นไท่ฟงใครอยากจะมาชิมอร่อยๆแบบนี้มาที่ห้างสรรพสินค้า Central Embassy นะคะชั้น5นี่ขอบคุณคุณโอเล่มากค่ะหมดเวลาของครัวอาเซียนแล้วกลับมาชิมกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะหมูกระเทียมบ้านคุณนัททำไมอร่อยขนาดนี้เพราะใช้ครุกุตะสันนอกทำจ้ะมีหน้าล่ะฉันได้อร่อยนุ่มหมูดำซีพีคุโรบุตะอีกระดับของความอร่อยนุ่มถ้าคุณชอบความนุ่มหอมฉ่ำของหมูดำคุโรบุตะวันนี้เราเสิร์ฟพร้อมพาสต้าเหนียวนุ่มซอสครีมเข้มข้นอร่อยพร้อมทานนุ่มซีพีเรดดี้มิลหมูดำคุโรบุตะ